พรรคอนาคตใหม่มีการเอาประวัติของหัวหน้าพรรคก็คือธนาธรขึ้นเว็บของพรรคและปรากฏว่าประวัติตอนหนึ่งมันผิดพลาดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยธนาธรเคยเป็นแค่อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมสาขาประจำจังหวัดนครนายกแต่ว่าไปขึ้นเว็บระบุประวัติว่าเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ค้างอยู่ในระบบของเว็บพักตั้ง5เดือนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรณีอย่างนี้นี่เป็นความผิดถึงขั้นไหนอย่างไรครับทั้งระดับพักและก็ตัวบุคคลครับผมก็ติดตามทางสื่ออยู่นะครับว่าเอาขึ้นไว้แล้วก็มีการลบออกแค่นั้นเองนะครับครับก็ดูบางเห็นในสื่อก็บอกว่าอย่างนี้เป็นการที่อะไรนะฮะเสียงลักษณะที่หลอกลวงไหมอะไรต่างๆก็ตั้งประเด็นค่อนข้างจะเยอะนะครับครับอันนี้ประเด็นต่างๆพวกนี้นะครับก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ไม่ทราบข้อเท็จจริงเห็นแต่ในสื่อต่างๆเนี่ยนะครับกรณีที่ก็คือประเด็นแรกก็คือยังไม่มีผู้ร้องประเด็นที่สองก็คือเป็นความปรากฏไหมกรณีอย่างนี้นะครับก็คงต้องดูข้อเท็จจริงเป็นกรณีไปนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นไปในรูปแบบใดบ้างนะครับแต่เรื่องทำนองนี้กกต.ยกขึ้นมาได้เองนี่ครับไม่จำเป็นต้องมีผู้ร้องเสมอไปก็ได้นี่ครับก็เขาเรียกว่าความปรากฏหรือปรากฏหลักฐานนะครับอ๋อฮะครับผมฮะเราก็ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับเอากันอย่างนี้ดูข้อเท็จจริงเป็นกรณีไปครับเอากันอย่างนี้ตัดชื่อธนาธรออกตัดชื่ออนาคตใหม่ออกนะครับผมถามหลักกฎหมายสมมติว่าพรรคไหนก็แล้วแต่เอาประวัติผู้สมัครหรือกรรมการของตัวเองชกขึ้นโชว์ในเว็บแล้วปรากฏว่ามีการผิดพลาดจะจงใจผิดพลาดหรือพลั้งเผลอโดยสุจริตหรืออะไรก็แล้วแต่กรณีทำนองนี้มันเข้าข่ายอะไรบ้างครับในแง่กฎหมายครับคือลักษณะที่หาเสียง ด้วยการจูงใจหาเสียงด้วยหลอกลวงเนี่ยนะครับ เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับมาตราน่าจะเป็นมาตรา73พรบ.เลือกตั้งส.ส.เนี่ยนะครับก็เราก็ต้องมาดูเป็นข้อเท็จจริงเป็นกรณีไปว่าเช่นนี้หลอกลวงไหมครับซึ่งถ้าขึ้นมาอย่างนี้คนจะหลอกลวงนี่ก็คือหมายถึงว่าทำให้คนอื่นเชื่อไหมครับก็ต้องดูอย่างนั้นด้วยนะครับไม่ใช่มาเอาลงมาแล้วก็หลอกลวงนี้หลอกลวงขึ้นไว้ด้วยความพังเผลอหรือว่าพิมพ์ผิดหรือว่าอะไรไหมก็ต้องมาดูอีกหลายๆอย่างนะครับการที่จะสั่งว่าเป็นความปรากฏไม่ใช่อะไรต้องสอบทุกกรณีเหมือนกันนะครับต้องดูเป็นกรณีไปอย่างที่ผมบอกนะครับคือข้อที่จริงมันต้องมากลางดูแล้วก็จะไปทางไหนครับโอเคสรุปก็คือว่าประวัติที่นำขึ้นเว็บพักแล้วพบว่าผิดพลาดนั้นก็จะต้องมาวินิจฉัยว่าประวัติที่บอกว่าผิดพลาดแล้วนำขึ้นเว็บโชว์ต่อสาธารณะมันเข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่ถามว่าเข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่ก็ต้องดูว่าแล้วคนอื่นเชื่อตามข้อมูลที่ขึ้นโดยผิดพลาดหรือไม่ถูกไหมครับแล้วก็ต้องดูต่อไปอีกว่าเอ๊ะจงใจหลอกลวงหรือบกพร่องโดยสุจริตอย่างนั้นแหละครับต้องไปตรวจสอบอีกทีถ้าบกพร่องโดยสุจริตเป็นข้อได้จริงเป็นกรณีเป็นกรณีซึ่งบอกครับก็คือถ้ายกเคสขึ้นมาเคสหนึ่งเนี่ยสมมติเคสเมื่อกี้ที่บอกว่าของคุณธนาธรเนี่ยครับว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยผิดเลยอย่างนี้นะครับลักษณะเนี้ยผิดไหมอะไรต่างๆพวกเนี้ยผมไม่สามารถตอบได้เหมือนกันเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าเขาขึ้นมาเมื่อไหร่อย่างไรสองเขาแก้ไขเมื่อไหร่ยังไงนะครับและหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับมันก็ต้องมาดูอย่างนั้นนะครับไม่ใช่พอขึ้นปุ๊บผิดปุ๊บก็จัดการเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาค้างอยู่ในระบบเว็บประมาณ5เดือนก่อนที่จะมีการแก้ไขหรือปลดออกครับแล้วทำไมถึงปลดออกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องมีข้อเท็จจริงเป็นคือเรามาวิจัยคดีกันโดยทางวิทยุหรืออะไรต่างๆโอเคผมถามในแง่ของหลักกฎหมายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมถามในแง่ของหลักกฎหมายคุณจรุงวิทย์เอาอย่างนี้ดีกว่าความผิดตามมาตรา73กฎหมายเลือกตั้งส.ส.เนี่ยโทษมันขนาดไหนค่ะถึงขั้นยุบพรรคมั้ยคะมาตรา73อ่ะ73เดี๋ยวนะฮะผมมาตรา73มีซื้อเสียงมีสัญญาว่าจะให้อะไรต่างๆหรือหลอกลวงให้ข้อมูลหลอกลวงให้ข้อมูลหลอกลวงเนี่ยแหละเข้าข่ายยุบพรรคได้มั้ยคะเดี๋ยวนะครับผมนึกข้อกฎหมายก่อนบางทีมันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับมันจะมีอยู่ตอนท้ายๆนะครับในของมาตรา73
ไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวไปดูค้างไว้ก่อนไปเดี๋ยวไปเปิดดูกันว่ามาตรา73ความผิดตามมาตรานั้นโทษขนาดไหนก็แล้วกันนะครับ